มาถึงช่วงที่2อย่างรวดเร็วเลยนะคะคุณผู้ชมกับรายการอาเซียน 4.0 ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่พลาดตอนแรกไปไม่เป็นไรไปดูย้อนหลังกันได้นะคะกับเรื่องของ Smart Connectivity ในช่วงนี้ก็ยังเป็นเรื่องนี้อยู่แต่ว่าแทนที่จะพูดถึงเรื่องของการวางแผนอนาคตหรือว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราพูดถึงเรื่องของ AI พอพูดถึง AI คุณผู้ชมกดรีโมทนี้ละอย่าเพิ่งเปลี่ยนค่ะเพราะอะไรเพราะว่า AI วันนี้ที่จะพูดคุยกันเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการนำไปพัฒนาเรื่องของโลจิสติกหรือว่าสิ่งที่เราคุ้นชินกันแล้วนะคะเพราะว่า AI ที่เมืองนอกคุณผู้ชมเขาพัฒนาไปดูในเรื่องของการเชื่อมโยงเซลล์แล้วเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นค่ะมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมมีคำถามว่าเอ๊ะ AI ไปเชื่อมโยงเซลล์ได้อย่างไรคือหลักการทำงานของมันเนี่ยค่ะก็คือการถอดลักษณะการทำงานของจีนแล้วก็เซลล์ที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์ค่ะพอทราบลักษณะการทำงานปุ๊บเนี่ยก็ไปวางแผนการรักษาได้แบบเสมือนจริงเช่นรักษาโรคมะเร็งและที่สำคัญคือแม่นยำมากแล้วก็สามารถคัสตอมไมซ์ปรับให้เข้ากับโรคร้ายในตัวของแต่ละบุคคลได้ด้วยสิ่งเหลือเชื่อนี้เดี๋ยววันนี้มาติดตามกันในอาเซียน 4.0 ช่วงที่2กับคุณพีเทอร์เฟรนลี่ค่ะการเชื่อมโยงโลกแบบอัจฉริยะหรือ Smart Connectivity ของยุโรปและอเมริกามีแนวคิดการเชื่อมโยงแบบมองด้วยตาไม่เห็นไม่ใช่การเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกเหมือนในเอเชียแต่อยู่ในรูปของ Data ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียและนำเอาข้อมูลไปจัดประเภทและคาดการพฤติกรรมของผู้ใช้สื่อเหล่านั้นเพื่อวางแผนการตลาดในอนาคตโดยพัฒนา Machine Learning หรือการทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยป้อนข้อมูล Big Data เช่นรู้ว่าใบหน้านี้คือใครชอบทำอะไรมีพฤติกรรมเช่นใดบนโลกออนไลน์ศาสตราจารย์ปีเตอร์เบลเล่ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI หรือปัญญาประดิษฐ์คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนแนะแนวคิดการใช้ AI จากการพัฒนา Machine Learning มาวิเคราะห์การตลาดของธุรกิจ App Store โดยวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันการดาวน์โหลดฟรีหรือการซื้อแอปพลิเคชันของผู้ใช้ทั่วโลกจากนั้นให้ AI สร้างโมเดลจำลองพฤติกรรมของผู้ใช้แต่ละคนทำเป็นโลกเสมือนจริงและคาดการได้ทันทีว่าแอปพลิเคชันที่จะออกใหม่ในตลาดจะขายได้หรือไม่เป็นการตลาดยุคใหม่ที่ไม่ต้องเสี่ยงและมีความแม่นยำไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาแอปพลิเคชันที่ขายไม่ได้และคนไม่ใช้อีกต่อไปการเชื่อมโยงแห่งอนาคตของนักวิทยาศาสตร์ยังช่วยให้มีการนำเอา AI มาพัฒนาการรักษามะเร็งที่จะทำให้หมอรู้ทันเซลล์มะเร็งและจัดการกับเซลล์ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโดยใช้ AI ถอดรหัสเซลล์ของผู้ป่วยแต่ละคน AI ปัจจุบันมีความแม่นยำสูงจนแทบไม่พบข้อมูลผิดพลาดซึ่งสามารถเข้าใจไปถึงระดับยีนของเซลล์มะเร็งบุคคลว่ามีการเปลี่ยนแปลงผ่าเหล่าและเอาตัวรอดอย่างไรซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันซึ่งจะทำให้หาวิธีการรักษาหรือจัดการการเติบโตขยายเซลล์มะเร็งได้อย่างแม่นยำ We can open it up, flatten it like this, and each of these is a modeled cell. And then we can actually run it in a computer simulation. We can show these things changing over time, growing. We can allow these mutations to happen, and we can trace the lineage. We can understand that if a specific mutation happens at one point, we can trace where all of its children will go to.We can understand if particular mutations are likely to take over in the script and then eventually become from pre-cancer to actual cancer. So this kind of model allows us to, in some respects, and you know, we still have a long way to go, but in some respects, we can model the course of some tumors. And the advantage of doing it this way is,We can apply virtual therapies. We can apply a virtual chemotherapy. We can apply a virtual surgery where we take out artificial cells and we look at the results. We can try these therapies in simulation at different stages to optimize the treatment for a given person. If we calibrate a model to a specific person,And then we can try out, should we do the surgery earlier or later? Should we do chemo earlier or later? Which therapy will be most effective for this particular patient? Smart Connectivity ในโลกแห่งอนาคต
าจจะดูเหมือนหนังไซไฟมากขึ้นเพราะเราไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงแต่วันนี้ปัญญาประดิษฐ์มีความเก่งกาจมากกว่าสมองมนุษย์แม่นยำสูงไม่มีอารมณ์ระหว่างทำงานหนัก AI จะเข้ามาทำงานแทนมนุษย์มากมายหลายตำแหน่งทั้งงานที่ง่ายและยาก AI สามารถทำนายพฤติกรรมต่อเนื่องของมนุษย์ได้อย่างแม่นยำแม้สิ่งนั้นจะซับซ้อนในอนาคต AI จะช่วยกระตุ้นให้คนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อแข่งขันกับ AI ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลบอกว่าหนทางเดียวที่ AI ยังทำไม่ได้คือการเข้าใจจิตใจที่เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและความคิดสร้างสรรค์นอกกรอบในทุกๆเรื่องนี่ก็คือเรื่องของ AI ค่ะคุณผู้ชมยังไงนะคะมนุษย์ก็หลายคนบอกว่ายังอยู่เหนือ AI อยู่ดีเพราะว่าเราคือคนประดิษฐ์เราคือคนที่ควบคุม AI ค่ะเพราะฉะนั้นยังไงมนุษย์ก็ชนะ AI นะคะแต่สิ่งสำคัญค่ะในช่วงท้ายนะคะของสกู๊ปเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่า AI ไม่มีหัวจิตหัวใจใช่ไหมเพราะว่าไม่สามารถรู้สึกได้แต่มีคนเปิดเผยค่ะคุณผู้ชมบอกว่ามนุษย์เราปัจจุบันนี้ก็มีความรู้สึกเหมือนกับ AI ในความหมายก็คือว่ามนุษย์เราเริ่มไร้ความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วฉันนะคะเราพัฒนา AI แต่ว่าอย่าให้จิตใจของเราเหมือนกับ AI แล้วกันค่ะพักกันก่อนสักครู่เดียวคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูตัวอย่างการใช้ AI กับโลจิสติกในประเทศไทยกันบ้างค่ะยุทธศาสตร์เชื่อมโยงโลจิสติกของไทยเวลานี้มีอยู่2หมวดหลักๆคือหมวดแรกการเชื่อมเขตเศรษฐกิจ EEC ออกไปโยงกับเพื่อนบ้านรอบทิศทางผ่านระบบถนนและรางรถไฟและเชื่อมโลกผ่านท่าเรือและสนามบิน